อายุเท่าไหร่ละจ๊ะบอกได้ไหมโอ้โหคำถามแรกก็ยากเลยอ่ะลืมนับแล้วค่ะหลัง30นิดๆเราก็เริ่มนับแล้วเริ่มนับเลยหงุดหงิดไม่นับแล้วมันเยอะมันเยอะก็เหมือนเดิมค่ะอยู่กับครอบครัวค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆเดิมแหละทุกๆวันเกิดก็ตอนเช้าไปวัดตักบาตรทำบุญทำสังฆทานอะไรแล้วก็คือก็ไปกับครอบครัวแล้วก็นอกนั้นก็พักผ่อนสบายๆแล้วก็ไปทานข้าวเล็กๆกับครอบครัวค่ะแต่ว่าเห็นมาลงรัวๆหลังๆตอนช่วงอ๋อใช่ก็คือเวลาอยู่กับคือเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเวลาเราอยู่กับครอบครัวก็พยายามที่จะไม่เล่นโทรศัพท์ต่อหน้าลูกค่ะเพราะไม่งั้นเราก็จะดุลูกไม่ได้ใช่ไหมถ้าแม่เล่นเองก็เลยแบบอย่างเงี้ยค่ะก็ว่างเมื่อไหร่ก็เพื่อนก็จะรู้เลยว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่กับลูกแน่เลยว่าถ้าลงไอจีรัวๆเนี่ยแปลว่าไม่ได้อยู่ได้ไงคุณลูกมีแบบว่ายังไงคุณแม่วันเกิดมีแบบให้นู่นนี่นั่นให้ยังไงก็ทำตลกไปเรื่อยตอนแรกบอกว่าวันเกิดคุณแม่นะหนูจะซื้อแหวนบลิงบลิงมาให้มีมาวัดนิ้วด้วยนะคะว่าคุณแม่จะใส่นิ้วไหนพอถึงวันเกิดอ้าไหนลูกจะให้ของขวัญแม่ไม่ใช่เหรอคือก็รู้นะแต่ว่าแกล้งครับอ๋ออันนั้นเป็นของขวัญคริสต์มาสค่ะ ไปเรื่อยค่ะแต่ว่าเขาก็น่ารักค่ะเขาก็นั่งทำการ์ดกับพี่เปิ้ลเลยค่ะก็นั่งทำการ์ดเขียนการ์ดให้คุณแม่แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะแล้วก็บอกรักแม่อวยพรเดี๋ยวนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่ลูกสาวอวยพรเป็นแล้วอันนี้คืออวยพรแบบเป็นกิจจลักษณะใช่ใช่ก็แบบอยากให้คุณแม่มีความสุขอยากให้คุณแม่แข็งแรงอยากให้คุณแม่ทำงานไม่เหนื่อยอะไรของเขาค่ะเป็นยังไงบ้างพอแบบนะเราแค่อ่านมันก็น่าจะรู้สึกแบบว่าแค่นี้ก็แบบชื่นใจชื่นใจค่ะคือตอนนี้เข้าใจความเป็นแม่มากๆยิ่งขึ้นทุกปีคือตอนที่ลูกยังเล็กมันก็อีกอย่างนึงอะนะคะมันก็เป็นแบบเอ้ยความรักความผูกพันแบบอย่างนึงในระดับนึงแต่พอยิ่งลูกโตขึ้นยิ่งเขาสื่อสารกับเราได้มากขึ้นเขาพูดเขาแบบแสดงความรู้สึกของเขาออกมาเรายิ่งแบบยิ่งรู้สึกมากค่ะแล้วก่อนหน้านี้เห็นเพิ่งมีลงไอจีเรื่องขับของลูกสาวที่ลูกสาวกระซิบบอกที่ว่าให้คุณแม่อะไรนะมีอะไรจะบอกเขาบอกแล้วตลอดไม่คือแม่เป็นแบบกำลังหัวใจกำลังจะพองพูดแล้วอย่างนี้ก็ได้หรออะไรอย่างนี้ลูกสาวเป็นแนวนี้ค่ะเวลาเข้ามาเป็นฟิลอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้างเฮ้ยแบบเขาชอบมาเหนือความคาดหมายใช่คือเด็กๆอะเนาะคือเขาจะมีจังหวะของตัวเองอะค่ะคือเราบางทีเราก็แบบอ้าวเฮ้ยเปลี่ยนฟิลตอนนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้สึกยังไงเขาก็จะบอกออกมานะตอนนั้นนะคะแต่พอแค่นั้นคือแม่อย่าเอิงเอ่ยมาก คือพอแม่แบบเริ่มแบบบอกรักนู่นนี่นั่นแล้วแบบหนูง่วงค่ะ คุณแม่หยุดพูดได้ไหมคะคือเด็กๆไงคะก็ตรงอะก็ตลกดีค่ะจริงๆคือปีเขาจะแบบคิดอะไรรู้สึกยังไงเขาจะใช่เขาจะพูดเลยค่ะค่ะซึ่งตรงนี้เราก็ดีใจนะคะคือหมายถึงว่าเราก็สบายใจอะค่ะที่เขาเป็นคนรู้สึกยังไงเขาก็พูดเขาก็บอกเราหมดคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเลี้ยงลูกแบบคือก็เป็นทุกอย่างค่ะเป็นแม่ดุเข้มๆก็ได้ เป็นพี่สาวเป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างค่ะปีนี้ของขวัญอะไรที่ประทับใจที่สุดของขวัญอะไรที่ประทับใจที่สุดล่ะคะถ้าไม่นับการ์ดจากลูกก็คงเป็นการ์ดแล้วก็ของขวัญจากพี่ๆในวงการแล้วก็ทั้งพี่ๆน้องๆในวงการนะคะแล้วก็จากแฟนคลับค่ะเพราะจริงๆปีนี้เนี่ยยังไม่ได้จัดเลี้ยงแฟนคลับหรืออะไรคือตอนแรกก็ตั้งใจจะทําช่วงนี้แล้วก็พอดีก่อนหน้านี้มีอะไรที่ต้องจัดการก็เลยยังไม่ได้เลี้ยงแต่แฟนคลับก็มาเซอร์ไพรส์ที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะคือแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วคือเขาทุกคนอุตส่าห์แบบนัดกันมาหาเห็นเพื่อนๆพี่ๆในวงการแบบส่งคลิปอวยพรให้เยอะมากขอบคุณมากๆนะคะคือมันไม่รู้จะอธิบายว่าไงคือมันไม่ใช่คำว่าดีใจแค่นั้นน่ะแต่มันรู้สึกแบบประทับใจมากจริงๆคือหลายๆท่านที่ส่งมาคือเราฟังแล้วเรามันรู้สึกได้ว่าทุกท่านส่งพลังใจกำลังใจให้เราแบบมีพลังในการ
ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะแตกต่างไปจากทุกปีมั้งคะที่ทุกปีก็อาจจะแค่แบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะมีความสุขมากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือปีนี้คือรู้ว่าทุกคนพยายามแบบส่งกำลังใจให้เราแบบให้เราสู้อะไรเงี้ยค่ะค่ะตรงนั้นก็คือแอปสัมผัสได้จากทุกๆข้อความทุกๆคลิปที่ทุกคนส่งมาก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะคือทุกข้อความทุกคลิปมีความหมายสำหรับแอปเสมอค่ะยังต้องทยอยลงอีกนานแค่ไหนหมดได้ข่าวว่าเยอะมากก็คืออาจจะลงคือลงของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการแต่ว่าอยากจะบอกว่าทุกๆข้อความของจากทางบ้านนะคะคือถึงแม้จะไม่ได้ตอบทุกๆข้อความแต่ว่าแอปขอบคุณมากจริงๆค่ะคือเดี๋ยวจะลงคือไม่รู้จะบอกว่าขอบคุณยังไงดีอ่ะค่ะขอบคุณมากคือทุกๆคำอวยพรนี่แอปอ่านหมดนะคะแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะโอเคขอบคุณค่ะ